ซาโลทาน่าเหรียญมีน้องใหม่สร้างปรากฏการณ์ทะลุ1ล้านดอลลาร์ในช่วง ICO เหรียญซาโลทาน่าเป็นเหรียญมีนของแท้เลยก็ว่าได้เพราะเป็นมีนที่เกาะกระแสในตลาดขาขึ้นคล้ายกับเหรียญมีนทั่วๆไปโดยใช้เดอะสล็อตมาเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนโปรเจกต์การลงทุนในเหรียญมีนมีความเสี่ยงสูงมากนะคะเพื่อนๆควรคิดให้ดีก่อนมาลงทุนเพราะไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี่ยจะปิดไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเพื่อนๆสนใจเนื้อหาแบบนี้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาและแชร์ข้อมูลเหรียญใหม่ๆที่น่าสนใจเท่านั้นถ้าเพื่อนๆและน้องๆจะมาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีความเสี่ยงสูงมากควรศึกษาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในระดับที่ตัวเองรับได้ก่อนที่จะนำเงินจริงมาลงทุนทุกครั้งนะคะที่ต้นคลิปเกินไปว่าเหรียญซาโลทาน่าเป็นเหรียญมีนของแท้เพราะว่าทางหน้าเว็บแทบไม่มีอะไรให้เราได้พูดถึงกันเลยนอกจากวิธีการซื้อเหรียญเป็นมีนที่มากับความกาวล้วนๆเลยก็ว่าได้นะคะชื่อของเหรียญมีนตัวนี้ชื่อว่าซาโลทาน่าที่มาจากคำว่าสล็อตกับโซโลน่าเห็นแบบนี้มึนๆอื่นๆแต่กับขายไปได้7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วแบบงงๆถึงแม้ว่าโปรเจกต์นี้จะดูเหมือนกับเหรียญมีนตัวอื่นที่สามารถนำไปใช้สอยจริงๆอะไรไม่ได้เลยแต่เพราะการดึงดูดความสนใจแบบเรียบง่ายอาจจะเป็นจุดแข็งที่สุดที่ได้ใช้ประโยชน์จากกระแสของเหรียญมีนที่กำลังมาแรงในขนาดนี้จุดเด่นของเหรียญซาโลทาน่านะคะเขาเปิดตัวมาได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดียอดขายพรีเซลกว่า7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปแล้ว2การเปิดขายเหรียญพรีเซลของซาโลทาน่าหรือเรียกสั้นๆว่าสล็อตนั้นยังไม่มีระดับหรือเฟสต่างๆซึ่งหมายความว่าราคาของเหรียญสล็อตจะมีความสม่ำเสมอในช่วงพรีเซล3เราสามารถใช้1ซาโลน่าซื้อได้ 10,000 สล็อตซึ่งจะทำให้1สล็อตมีมูลค่าเท่ากับ 0.0187 ดอลลาร์ตามเรทราคาโซโลนา USD ปัจจุบันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเรามี1 SOL จะสามารถซื้อซาโลทาน่าได้ 10,000 เหรียญ4ในอนาคตมีแผนเปิดให้ซื้อบนเด็กซึ่งอาจทำให้เหรียญมีนตัวนี้กลายเป็น1ในเหรียญมีนที่น่าจับตามองตัวต่อไปซึ่งกระแสของเหรียญมีนที่รุนแรงได้กลายเป็นเวทีสำคัญให้กับการเปิดตัวเด็กของซาโลทาน่าถึงแม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นสล็อตได้แสดงเอกลักษณ์ของเหรียญออกมาอย่างชัดเจนโดยที่ไม่อีกกี่วันข้างหน้ากำลังจะมีปรากฏการณ์บิตคอยน์ฮาวิ่งที่เหล่าผู้เก็งกำไรอาจเผชิญกับตลาดบูรันอีกครั้งโดยได้รับแรงกระตุ้นจากอุปทานของ BTC ที่ลดลงปัจจุบันสามารถซื้อเหรียญสล็อตหรือซาโลทาน่าผ่านทางเว็บไซต์ซาโลทาน่าได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับเหรียญซาโลทาน่ามากขึ้นนะคะหวังว่านะ เพราะว่าหน้าเว็บเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยใครมีคำถามสงสัยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย